สวัสดีครับครูปุ๊กสวัสดีค่ะครูโฮมสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยห้องเรียน Comprehensible ไทยค่ะครับห้องเรียนนี้ก็ฟังภาษาไทยแบบธรรมชาติสนุกสนานได้ความรู้ไปเพิ่มนะทำให้สมองเราเปิดนะครับเราฟังครูมาหลายคนแล้วเราก็มาฟังครูปุ๊กครูโฮมบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2566คริสตศักราช2023ครับครูปุ๊กโอ้นักเรียนบอกว่าครูโฮมเนี่ยพูดรอเรือเนี่ยชัดมากค่ะก็นักเรียนก็จะได้ฟังนะครับสิ่งค่ทะี่ถูกต้องนะครับถึงแม้ว่ามันจะพูดยากก็ฝึกเอานะครับอะไรที่มันดีนะมันถูกต้องแต่อาจจะไม่ถูกใจแต่ก็ต้องฝึกค่ะนะนคระับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการพูดรอเรือของคนไทยก็ยากเหมือนกันนะครนับะอืมแล้กว็ก็เลยมีคำควบกล้ำมีพยัญชนะสองตัวเราก็พูดให้ได้นะครับไม่เป็นไรครับเราก็ฝึกไปฟังไปนะคครั่บะเราแยกแยะออกนะครับระหว่างรอเรือกับรอลิงนะครับเพราะว่าเรามีสองตัวนะครับนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโลกส่วนตัวครูปุ๊กมีค่ะครูโฮมมีอะไรครับโลกส่วนตัวค่ะโอ้ซื้อเท่าไหร่ครับโอ้โลกกลมเลยนะใช่ไหมคะโลอันกนี้ของครูปุ๊กเนี่ยเป็นของส่วนตัวค่ะไม่ใช่อันนีข้องคนอื่นอันนี้ไม่ใช่โลกครับอันนี้เขาเรียกลูกโลกโอ้นะครับครูโฮมจะไปไหนคะไม่ผมไปจะหหนาีโลกส่วนตัวบ้างเหรอคะไม่ผมไม่มีโลกส่วนตัวผมมีแต่ของส่วนตัวนะครับเพราะมันผ้ามันดึงมันดึงมันพัดหรือพัดลมตีพวกฝุ่นมันจะเยอะผมเมื่อวานผมก็คัดอันนี้ห้องส่วนตัวผมนะครับขาก็เขียนกระดานแล้วหมึกเยิ้มครับเสร็จแล้วคือโลกส่วนตัวนี่ครับมันเป็นมันไม่ใช่โลก VR the world นั้นนะอ๋อไม่ใช่เหรอคะใช่ไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมโลกส่วนตัวคือคนชอบอยู่คนเดียวอืมพูดสถึรง้างโลกของตัวเองขึ้นมาใช่นะครับบังคับตัวเองอย่างเช่นคนที่มีโลกส่วนตัวนะครับหลายคนเราก็เป็นนะเป็นไหมครูพุกเป็นไหมมีโลกส่วนตัวไหมครับก็บางทีก็มีเหมือนกันค่ะก็อยากอยู่คนเดียวบ้างนะครับแต่แบบเมื่อก่อนก็ตอนครัลบูกเล็กๆเนาะเวลาไปทำงานเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆถามนะว่าโคหรับเหงาไหมอ เลยบอกไม่เคยเหงาอ่ะอยากเหงาบ้างโอ้เหงาอะไรอยู่ที่บ้านนะโลกส่วนตัวนี่คือเวลาเข้าห้องน้ำครับอันนั้นคือโลกส่วนตัวโอ้โหโอ้ทำอะไรก็ได้นะในห้องน้ำนะไม่เข้าห้องน้ำยังต้องรีบเลยค่ะครูโฮมเอาทำไมครับอ้าวเวลามีลูกเล็กๆเนี่ยเราต้องเข้าจากเคอ๋ยออาบน้ำ1 ชั่วโมงเรคารัตบ้องลดลงเหลือแค่แบบ10 นาที 5 นาทีอะไรแบบนี้ก็ทำให้ลูกโตเร็วๆครับจะได้อาบน้ำ1 ชั่วโมงใช่ต้องสูตรตอนนี้ก็อาบน้ำ2 ชั่วโมงก็ได้ลูกโตแล้วครับคุณจะอาบทั้งคืนก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยคุณจะถูเอาใชฟั่นออกมาแปรงเอาตาออกมาล้างอันนั้นเป็นโลกส่วนตัวของใสคุ่ณน้ำเข้าไปล้างหูใช่เอาหูออกมาขวกขวกเอาเชิญครับใช่ไหมตอนลูกเล็กๆก็ฉันอยากมีโลกส่วนตัวมันไม่มีแล้วครับเพราะว่าคุณต้องรับผิดชอบเขาผมก็บอกแล้วมีลูกต้องรับผิดชอบลูกนะครับมีหน้าที่เราเพิ่มภาระให้กับเรานะครับเห็นไหมค่ะมีบ้านก็ต้องถูบ้านเพราะว่าเราเพิ่มภาระให้กับเราแต่ถ้าเราไปอยู่เช่าอพาร์ตเมนต์คนอื่นก็ทิ้งไปกองเป็นพะเนินเลยทีเนี้ยมีข่าวใหญ่เลยผู้หญิงสวยๆอยู่คอนโดมิเนียมสกปรกมากใช่ไหมเปิดเข้าไปนี่ทุกคนตกใจเลยเขาเรียกนะพครัังบงานค่ะพอโอเป้ิดไปปุ๊บนะพังงานครับมันเป็นอย่างนั้นอ่ะทีนี้คือโลกส่วนตัวนะครับนะหลายคนนะครับอยู่ในเมืองใหญ่ส่วนมากมันจะเป็นเรื่องส่วนรวมเยอะ
อย่างเช่นการกินก็มีเพื่อนนั่งกินด้วยร้านอาหารก็มีคนเยอะใช่ไหมครับนั่งค่ระถเมล์ก็เป็นส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวใช่ไหมครับใช่คต่ะตอนนี้คนกรุงเทค่ะพคนกรุงเทพส่วนมากมีรถยนต์ส่วนตัวครับแต่ไม่มีถนนส่วนตัวนั่นนะสินครับะก็ต้องใช้ถนนร่วมกับคนอื่นใช่นะถนนสาธารณะใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้เวลาคุณขับรถไปผมเคยสอนน้องๆ Grab Food ลาล่าอะไรนะโรเหลืองบเิหลนือฮงูดชมพูโรบินฮูดแล้วก็ฟู้ดแพซนุยด้าฟู้ดแพนด้าน้องเขาขับรถมาปีนบินผมลดกระจกลงผมบอกน้องถนนนี้ใช้ด้วยกันเขาบอกขอโทษครับพี่ถนนนี้น้องจะรีบยังไงก็ต้องใช้ด้วยกันเพราะว่าน้องจะใช้ถนนคนเดียวไม่ได้มันต้องแชร์กันแต่ถ้าน้องมีถนนส่วนตัวน้องจะขับเร็วหรือขับยังไงก็ได้น้องต้องไปทำถนนที่บ้านน้องเพราะอันนั้นคือโลกส่วนตัวของน้องแต่เมื่อเราอยู่กับสาธารณะอย่างถนนสุขุมวิทถนนที่เป็นใช้ด้วยกันเราต้องยอมรับบางคนขับรถช้าบางคนขับรถเร็วบางคนขับรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบางคนขับรถเบรกไปด้วยเบรกไปด้วยทำให้คนหงุดหงิดอันนั้นเราหงุดหงิดไม่ได้เพราะว่าเราจะทำให้ทุกคนเหมือนกันไม่ได้แต่เราจะต้องอยู่กับทุกคนที่ถนนให้มีความสุขแต่ถ้าเรากลับบ้านปุ๊บคุณอยากมีโลกส่วนตัวคุณปิดประตูบ้านล็อกประตูบ้านอยากทำอะไรก็ได้อยู่กับตัวเองจะอ่านหนังสือฟังเพลงทำอะไรนะก็ทำไปเลยค่ะทำไปเลยคุณอยากทำอะไรทำถ้าคุณอยู่ในที่ของคุณแต่ถ้าอยู่ในที่สาธารณะคุณต้องแยกออกกับโลกส่วนตัวของคุณคือบางคนไม่สนใจใครฉันอยากจะทำอะไรง่ายๆทำอยากจะไม่ได้ต้องมีโลกส่วนรวมโลกส่วนตัวไม่ได้นะครับครับแต่บางคนเป็นอย่างนี้ครูปุ๊กเป็นยังไงคะเวลาอยู่คนเดียวก็อยู่สบายส่วนตัวนะครับห้องส่วนตัวนะครับเดี๋ยวครูปุ๊กครับมีลูกสองคนลูกเนี่ยมีโลกส่วนตัวไหมก็มีเหมือนกันนะครูโฮมครับแต่ว่คารับครับไม่ใช่ตลอดเวลาครับเขจาะจะมีมีช่บวงางของเชขา่วงครับใช่ครับครับช่วงเวลาของเขาว่าใช่ถ้าสมมติว่าเขาทำงานเครียดหรืออะไรเงี้ยเขาอยากจะแบบครับดู YouTube อาจจะอยากคุยกับเพื่อนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมครีับแบบโลกส่วนตัวก็จะแบบไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องมาบอกว่าไปกินข้าวไปอะไรอย่างเงี้ย โอเคไม่เป็นไรเขาหิวเดี๋ยวเขาก็มาเองถูกต้องค่ะนั่นแหละให้เขามีโลกส่วนตัวเขานใะชครั่บนะเพราะเขาจะเคลียร์เรื่องของเขาใช่คา่ะเราเคลียร์ไม่ได้เพราะว่าเรื่องของเขานะครับนะก็ถึงเวนะลาแล้วเราก็บอกว่าอ่ะอาหารเนี่ยพร้อมแล้วคคืรัอบเขาจะมากินตอนไหนก็เรื่องของเขานะเพราะว่าเขาจะคิดอะไรได้เมื่อเขาอยู่คนเดียวเจพราะริวง่าเขากินเนี่ยมันไม่ได้ตรงเวลาเหมือนเราไงเพราะว่าเขาเนี่ยๆครับมีงานทําที่มันต้องบางทีเนี่ยนอนตอนกลางวันทํางานกลางคืนบางครัชบ่วงเวลาทํางานกลางคืนนอนกลางวันอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ต้องจัดการระบบเวลาของเขาเองครับคนที่มีโลกส่วนตัวมากๆเนี่ยอย่างผมเนี่ยเห็นฝรั่งนะเขาก็มีโลกส่วนตัวของเขาเยอะเพราะว่าฝรั่งเวลาเราไปถามเขาเนี่ยสวัสดีครับไปไหนเขาจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องของคุณเนี่ยแต่คนไทยชอบถามคนไทยจริงๆแล้วอ่ะครับถามเนี่ยบางคนไม่ได้อยากรู้ไงบางคคนรับอาจจะเป็นเหมือนทักทายแต่ไม่อยากพูดคำว่าสวัสดีครับ
มันดอู่าฮเป็ะนทางการเกินไปมันดูเป็นแบบโอ้โหเหมือนครับเรารู้จักแล้วเราอาจจะคิดเป็นเหมือนเพื่อนเพื่อนมคารับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกวันมันก็ไม่โอเคเนาะบางทีครอั้บาวจะไปไหนล่ะเออเอไปอไหนเออครับครับก็เป็นการทักทายเนาะครับเป็นการทักทายกันนะครับแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าเอ้าเวลาอยู่กับครอบครัวก็อยากเป็นโลกส่วนตัวของครอบครัวนะไม่อยากให้ครอบครัวคนอื่นเข้าไปยุ่งนะอย่างเนี้ยใช่ไหมครับหลายๆคนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกับหนุ่มสาวเวลารักกันก็จะมีโลกส่วนตัวเวลาเลิกกันก็มีโลกส่วนตัวเพื่อนก็บอกให้ช่วยอะไรไหมอะไรมันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเขามีโลกส่วนตัวของโลกส่วนตัวของเขาเนี่ยเขาจะอยู่แล้วก็จะจัดการกับชีวิตเขาตรงนั้นได้ดีนะครับเขาก็จะคือเขาก็จะมีความคิดของเขาเองแล้วเราเนี่ยจะไปยุ่งมากก็ไม่ได้เขาจะไม่แบบเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนจัดการของเขาเองอ่ะเขาจะแบค่รงับเวลาจะทําอะไรของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องไปกังวลหรือไปห่วงอะไรมากเขาครักบ็บอกนะว่าพอถึงเวลาเดี๋ยวเขาจัดการเขาเองครับถ้าไม่มีอะไรเขาก็ทำเองอะไรอย่างเงี้ยคนที่คุยกันแล้วไม่มีเสียงเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีโรคส่วนตัวนะเดี๋ยวค่ะคุยแบบไม่มีเสียงอพิมพ์แชทโรคส่วนตัวอ๋อไม่ใช่แอดแต่ถ้าคนที่ฮัลโหลเปิดโฟนให้เพื่อนได้ยินด้วยนะอันนี้ไม่มีโรคส่วนตัวแล้วครับเขาบอกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นเขาโอ้โหถามคนอื่นก่อนค่ะว่าเขาอยเอากอได้ไหมผมว่าไม่เคยถามแล้วขึ้นรถแท็กซี่มานี่ใส่เต็มเต็มเลยท่านอยู่นี่กำลังจะไปเขาบอกโอ้โหต้องขับรถไม่มีสมาธิเลยว่าจะเชิญลงนะนะครับเห็นไหมฮะคือคนเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาชอบใส่หูฟังนะครับอาจจะเป็นอะไรนะเอ็ดหูฟังของ iPhone อะไรพวกนี้นะบลูทูธด้วยไหมหรือบวลู่าทูธหรือว่าหูฟังเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นเวลาพูดก็ได้แต่ว่าส่วนมากจะพิมพ์แล้วก็แชทกันนะครับนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคนที่มีโลกส่วนตัวนะครับจะไม่เสนอตัวเองนะครับไม่เสนอตัวเองเวลาเจ้านายถามว่าใครจะทำงานนี้คนอื่นก็ยกมือขึ้นคุยอะไรอะไรแต่คนที่มีโลกส่วนตัวจะสุดท้ายคือผมทำได้ครับอย่างเนี้ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมไม่เคยมีโลกส่วนตัวเพราะว่าส่วนมากผมไม่มีโลกนะครับทำทุกอย่างใช่ไหมเราไม่มีโลกส่วนตัวครับเพราะว่าผมไม่เคยมีส่วนตัวบางทีผมจะโกรธคนนะบางทีถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยแล้วก็รู้จักกันเนี่ยแล้วก็บอกว่าแล้วเพื่อนก็พูดเรื่องคนนี้มาแล้วผมบอกว่าเขาอยู่ไหนโทรศัพท์หาเขาเองสิอย่างเนี้ยเขาก็เลยบอกแล้วคุณพูดมาทําไมคุณก็คุยให้ผมฟังก็ได้นี่ใช่ไหมไม่ต้องคุยกับเขาอ่ะเออนะคือคุณคุยเรื่องของเขาแล้วผมก็บอกว่าเอ้าแล้วเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนเขาบอกอยากรู้ก็โทรศัพท์หาเขาเองสิเอ้าแล้วคุณคุยทําไมผมก็อยากรู้จากปากคุณเนี่ยว่าเอออยู่ที่นี่เพราะผมก็จะได้บอกถูกว่าผมรู้เพราะว่าคนนี้บอกผมเออแล้วไม่อยากยุ่งเรื่องเขาไม่อยากยุ่งเรื่องคนอื่นแล้วมาพูดให้ผมฟังผมก็อยากยุ่งนะทีเนี้ยนะคือปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยมีเพื่อนที่อะไรล่ะครูปุ๊กเข้าใจว่าทุกวันเนี่ยครูปุ๊กกับผมเนี่ยครูปุ๊กจะส่งคำอวยพรตอนเช้าครับส่งมาพี่สาวผมคนหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนผมก็ขอบคุณครับพี่เหมือนกันเช่นกันครับอะไรอย่างเนี้ยคืออย่างนี้ก็จะมีเท่านี้ก็คนอื่นก็ไม่ได้มีนะผมก็เลยแล้วบางวันก็จะมีอันนี้มาคนอื่นมาผมก็บอกว่าเออไม่มีเวลาแล้วก็ผมไม่ได้มีเวลาคุยเพราะว่าเราก็ทํางานยิ่งทํางานหนักด้วยในเมื่อเราหนึ่งเราไม่มีเงินเดือนใช่ไหมครับเราไม่มีรายได้เป็นเดือนเรามีรายได้เป็นชั่วโมงเราได้เป็นรายได้เป็นวิดีโอรายได้เป็นวันรายได้เป็นมิเตอร์แล้วก็ต้องรีบทําเพราะว่ารายได้เป็นมิเตอร์คือแท็กซี่มิเตอร์นะครับเราก็รีบทําอะไรอะไรหลายอย่างนะครับแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะคุณทําไมคุณไม่ทําแบบนี้ทําไมไม่ทําแบบนี้ไอ้โลกส่วนตัวของเราเนี่ยคือเราก็ไม่อยากจะบอกใครนะครับว่าเราอยู่ยังไงเพราะว่าถ้าบอกปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ส่วนตัว
ใช่ไหมครับนะเขาก็อาจจะมายุ่งกับเราไงว่าเอ้าทำไมไม่นอนแบบนี้ล่ะทำไมไม่นอนแบบติดกัน4 ชั่วโมงอะทำไมต้องนอนแบบนิดหน่อยนิดหน่อยมันจะโอเคเหรอจะขับรถได้ไหมขับได้ไม่ได้ผมก็ไปแอบนอนตามปั๊มน้ำมันแหละครับผมก็เป็นมนุษย์ที่มีโลกส่วนตัวถ้าผมอยู่ที่บ้านนอนไม่ได้ผมก็ขับรถออกไปถ้าผมง่วงนอนผมก็หาปั๊มปตท.มันกว้างมากครูปุ๊กตอนเนี้ยปั๊มน้ำปตท.มีทั้งห้องน้ํามีทั้งห้องแปรงฟันมีทั้งเซเว่นอีเลเว่นมีทั้งกาแฟแปลมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับปตท.บริการเราหิวอาหารใต้ชอบอาหารเหนือกินข้าวก๋วยเตี๋ยวมีหมดครับขอให้คุณมีเงินซื้อเขาเท่านั้นแหละนะครับนะมันไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้พอเปลี่ยนเป็นขับแท็กซี่แล้วก็มีแท็กซี่บางคันก็โลกส่วนตัวสูงครับยังไงคะครูโฮมอยู่คนเดียวไม่รับผู้โดยสารไม่นอนนอนอยู่คนเดียวนึกว่แลา้ไมว่รับผู้โดยสารกไมา่รไม่ไปกายไม่บไาปงคนก็รับไม่รับผู้โดยสารก็ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ปฏิเสธผู้โดยสารโลกส่วนตัวสูงบอกไปไกลก็ไม่ไปไกลครับไม่ไปอ่ะไปใกล้ก็ไม่ไปใกล้ไปครับถามเขาสิถามเขาสวัสดีค่ะพี่อยากจะไปไหนคะมีคนเคยถามถามพี่อยากจะไปนวมินทร์68ไหมคะใช่ไหมผมเนี่ยเวลาผู้โดยสารพี่คะเชิญครับไปไหมคะเชิญครับไกลนะคะเชิญครับผมบอกขึ้นมาเลยถ้าผมเปิดประตูให้เนี่ยถ้าผมจอดผมคลายล็อกเนี่ยแต่ถ้าผมอยู่เฉยๆคุณมาดึงไม่ได้หรอกผมปิดล็อกเพราะผมไม่รับผู้โดยสารผมเปิดไฟบ้างเฉยๆยั่วคุณเท่านั้นแหละให้คุณโมโหเหมือนกับวันลอยกระทงนะโอ้นะครับเห็นไหมครับนี่โลกส่วนตัวคือโลกส่วนตัวของคนนะครับครูปุ๊กเราค่ะพยายามหลีกเลี่ยงนะครับคนที่โกรธคนที่มีอารมณ์ไม่ดีบ่อยๆถ้าเรามีโลกส่วนตัวเพราะว่าเราไม่อยากยุ่งกับเขาเรามีโลกของเราเราอย่าไปยุ่งกับเขาเพราะว่าคนที่โกรธง่ายๆคนที่โกรธเรื่องเล็กๆน้อยๆพูดอุ้ยโกรธโกรธโกรธบางทีเราก็รู้สึกไม่สบายนะใช่ไหมครับใช่ค่ะมันรู้สึกเราเคยอยู่กับคนเยอะๆเรื่องเล็กๆทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยแต่เรามีโลกส่วนตัวเนี่ยเรื่องใหญ่เนี่ยเราจะทําให้เป็นเรื่องเล็กนะเพราะว่าบางคนก็บ่นทุกเรื่องค่ะครับปัญหาทุกเรื่องอะไรก็เป็นปัญหาเพราะวันนี้อากาศไม่ดีเลย PM 2.5นะถ้าเราบอกว่าอ่ะอย่างนั้นก็เปลี่ยนจังหวัดเลยค่ะไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งที่ไม่ครับมีก็ไปไม่ได้มันยิ่งอยู่ยิ่งมีโลกส่วนตัวมากเราก็ตอนนี้คนกรุงเทพส่วนมากจะเป็นเป็นเมืองที่มีโลกส่วนตัวเยอะครับเพราเพะราะว่าไม่ยุ่ตง่กาังบใครคนต่างคนต่างอยู่ครับนะต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งกันไม่ยุ่งนะกครัับนไม่วุ่นวายกันไมน่ะครัสบนใจแต่บางทีอย่างที่บ้านผมเนี่ยบ้านทางซ้ายบ้านทางขวาเนี่ยเขาขายเหมือนกับเซเว่นอีเลเว่นแล้วเขาขายเหล้าบางทีก็มาจอดรถหน้าบ้านผมนี่ผมออกไม่ได้นะผมก็ไปคุย20 กว่าปีแล้วที่ทําให้เขาจอดรถได้สบายมีอยู่1 วันผมก็รู้สึกอยากมีโลกส่วนตัวนะผมก็เลยไปบอกว่าอย่าจอดนะครับไปบอกลาบอกบ้านเขาบอกมอเตอร์ไซค์อย่ามาจอดหน้าบ้านผมคนที่อยู่บ้านเขาก็พูดบอกว่าก็เขียนป้ายไปติดหน้าบ้านตัวเองไว้สิผมบอกว่าผมก็เลยมีคำถามหนึ่งอยากขายของไหมครับผมบอกว่าอยากขายของไหมหรแลื้อวเขาบอกไหมอยากจะปิดร้านไหมเขาก็เดินเข้าไปบอกเจ้านายเขาเจ้านายก็มาคุยกับผมบอกว่าบอกเขาผมไม่ได้ซื้อบ้านผมให้คุณเอารถมาจอดหน้าบ้านผมเวลาจะลงของมีรถปิกอัพใหญ่ๆจอด2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงผมออกบ้านไม่ได้เข้าใจใช่ไหม
ลงเบียร์ลงเหล้ารถใหญ่ๆนะปุ๊บปุ๊บลงเป็นรถ6 ล้อน่ะแล้วผมจะหน้าบ้านคุณก็เคลียร์เอาเองอย่ามาจอดหน้าบ้านผมเปิดประตูแล้วผมเอารถออกไม่ได้ผมเอาจักรยานออกก็ไม่ได้เวลาจะเข้าบ้านผมก็เข้าไม่ได้แล้วคุณคิดอะไรทําไมคุณเห็นแก่ตัวทําไมคุณมีโลกของคุณอย่างนี้ทําไมคุณไม่คิดถึงคนเจ้าของบ้านด้วยบ้านผมก็ติดถนนสาธารณะตอนนี้ไม่มีใครกล้าจอดนะไม่มีเพราะว่าถ้าผมเดินออกไปจอดทําไมผมพูดเท่านี้ทําไมมาจอดจอดโน่นเนี่ยว่าง3 หลังเนาะไม่มีคนอยู่ไม่จอดอ่ะนะผมพูดอย่างนี้พี่สาวผมบอกโฮมใจเย็นเย็นบอกเย็นนะพี่ถ้าใจร้อนเราพังหมดแล้วอย่าทำผมให้โอกาสคุณ20 ปีแล้ว21 ปีแล้วผมซื้อบ้านใน23 ปีผมใจดีไหมครับใจดีมาใจยี่สิดบีปีจไหนมเขารู้สึกไงว่ามันเป็นเรืม่ัอนงเป็นปบ้านกเขาติมันเป็นเรื่องปกติไม่ปกติผมก็ถามพี่สาวผมนะพี่ครับผมทําแบบนี้ถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องนี่คือบ้านเราแต่พี่สาวบอกไม่เป็นไรภรรยาผมเนี่ยตบมือสุดยอดเห็นคนที่อยู่ข้างหลังผมคนที่อยู่ข้างซ้ายกับข้างขวาผมเนี่ยเขารักผมว่าเราอยากมีโลกส่วนตัวอยากให้ใครมาวุ่นวายกับเราเราซื้อของเราซื้อบ้านเราซื้ออย่างเช่นเรามีคอมพิวเตอร์เราก็ไม่อยากให้คนอื่นเล่นของเราใช่ไหมครับเพราะเดี๋ยวมัเนสจีะยพังข้อมูลเราหายหมดไอ้กีตาร์ผมเนี่ยโอ้ยเพื่อนยืมไปพังหมดเลยครับนะครับยามาฮ่าเรียบร้อยเลยไปเล่นเล่นเล่นไอ้คนเล่นไม่เป็นก็วางดังเสียงดังเพี้ยนหมดเลยนะครับเห็นไหมกีตาร์ตัวละ10,000กลับมาเป็นตัวละ300มันไม่ไหวแล้วมันพังนะดินเล่นก็ไม่มีเสียงของบางอย่างเนี่ยมันอยู่กับเราเราก็ต้องดูแลเขามันของส่วนตัวเห็นไหมนี่คือโลกส่วนตัวนะบางครั้งบอกพี่ผมเล่นได้ไหมเออเล่นไม่ได้ทําไมอ๋อถ้าคุณอยากเล่นเขามีว่าเครื่องนี้ลองเล่นได้ใช่ไหมอย่างเช่นคุณไปดูกีตาร์หรือว่าคุณไปดูคีย์บอร์ดตามPower by Power more อะไรทั้งหลายเนี่ยเขาเล่นได้ครับบอกขอเขาเล่นเพราะว่าเราอยากจะเล่นดูที่เสียงเป็นยังไงเพราะเขาขายใช่ไหมครับค่ะแต่ถ้าเขาไม่ให้เล่นเราอย่าไปเล่นเพราะว่าเสียมาคุณก็ต้องซ่อมต้องซื้อนั่นแหละนั่นเราต้องเข้าใจว่าโลกส่วนตัวของคุณโลกส่วนตัวของผมก็ไม่ได้ไปจอดหน้าบ้านคุณผมก็ไม่ได้เข้าไปในบ้านคุณผมอยู่บ้านผมเออนะฮะก็สุดท้ายก็ความสุขครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกส่วนตัวเนี่ยมันก็มีได้แต่มันต้องไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเสียสิทธิ์หรือว่าเสียโอกาใชส่ของเขาด้วยใช่คุณมีโลกส่วนตัวของคุณแต่ผมก็ต้องมีสิทธิ์ในโลกส่วนตัวของผมก็คืออย่างบ้านเนี่ยก็เป็นส่วนตัวครับเป็นโลกส่วนตัวของเราบ้านคือสวรรค์ของคนนะครับคนเดินเข้าไปในบ้านเราเนี่ยบ้านไม่ใช่บ้านคนอื่นนะบ้านตัวเองนะเหนื่อยมาจากที่ทํางานเดินเข้ามาในบ้านเฮ้ยหายเหนื่อยแต่บางคนเดินเข้าบ้านนี่เหนื่อยมากขึ้นทำไมคะเสื้อผ้าก็ยังไม่ได้ซักอาหารก็ยังไม่ได้ทำโอ้โหบ้านผมนี่เดินเข้ามาเหมือนสวรรค์ครูปุ๊กยิ่งผมอยู่บ้านทั้งวันเนี่ยยิ่งแบบโอ้โหเลยนะฮะพี่เดผมชอบทำความสะอาดเนาะแล้วเชก็ื่อเชื่อทล้างำทจำทานล้างอะไรำทแบบโอ้โหเก็บำทำทเรียบำทร้อยำครับครับครับเรียบร้อยทั้งหมดบางทีภรรยาผมไปทำงานผมก็เช็ดฝุ่นเช็ดทำความสะอาดอย่างห้องนี้กระดงกระดานก็ทําความสะอาดหมดนะนะครับเพราะว่าเป็นห้องทํางานเรานคะค่ระับเราก็ต้องอยู่กับเขานะครับนะเราก็ต้องอยู่กับเขาจนวันหนึ่งเราก็อยู่1 ชั่วโมงเราก็อยู่2 ชั่วโมง3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงจนภรรยาผมถามคุณไม่กินข้าวเหรอเนี่ย1 วันคุณกินข้าวไหมตอนเช้าบอกยังไม่หิวเหรออิ่มนะอิ่มพูดมันลืมหิวนะพูดอยู่นี่มันไม่ได้หิวไงพอพูดเสร็จแล้วเนี่ยทำงานเสร็จแต่จะหิวเลยทำงานเสร็จก็ล้มระเนระนาดเลยตึ้งเลยครับนะฮะบางที
บางทีผมยังไม่ได้ไปขับรถบางที2 ทุ่มพี่สาวบอกทำไมไม่พักไปทำไมผมบอกอุ้ย2 ทุ่มก็3 ทุ่ม4 ทุ่ม5 ทุ่มเที่ยงคืน4 ชั่วโมงก็1,000 บาทแล้วเออไม่ต้องไปขับรถบ่าย 3 โมง4 โมงมันติดเราไปขับ2 ทุ่ม 3 ทุ่ม4 ทุ่ม5 ทุ่มเที่ยงคืนคนนอนเราขับรถคนขับรถเรานอนเข้าใจใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนเวลาทำงานกันเออนะคนนอนก็หมายความว่าโชเฟอร์คนที่เป็นสูงอายุสัก50 60 70เนี่ยท่าน6 โมงเย็นตาท่านก็เป็นส่วนตัวแล้วครับมองแต่ตัวเองเหรอมองจากตัวเองนะส่วนตัวแล้วครับท้องก็เป็นส่วนตัวแล้วครับหิวสมองก็อยากจะนอนโลกส่วนตัวแล้วครับนอนปั๊มน้ำมันนั่นแหละเออกินบุฟเฟ่นี่65 บาทนี่กิน4 จานเดี๋ยวบางทีมันโอข้ับโหรถได้ยังไงข้าวขาหมูเนี่ยนะครับบุฟเฟ่65 บาทกินเอกันเนี่ยอผมกินด้วยไม่ได้ผมกินจานเดียวผมตายแล้วเออข้าควุ้มเห็นแล้วร้านนั้เนอออร่อยใใชช่่ไหมใช่ครับแล้วผมเนี่ยออกไปข้างนอกนะฮะคนอื่นก็ทำไมรถมันโล่งๆเพราะว่าแท็กซี่100 คันจะเหลืออยู่4 คัน5 คันกลมัับนก็ที่ไม่บ้าพนอแล้วค่ะเขานอนเขากลางวันเขาขับตาเขาสว่างเพราะว่าเขาคิดว่ากลางคืนไม่มีคนแต่ผมเนี่ยกลางคืนไม่มีคนแต่มีคนไม่มีคนเยอะแต่มีคนรอเราใช่เพราะเพราะว่ารถสาธารณะน้อยใช่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 เที่ยงคืนก็ไม่มีแล้วอืรมถเมล์4 ทุ่มหมดแล้วครูปุ๊กใช่ค่ะ4 ทุ่มเอหมอดแล้วรถ BTS MRT ก็เที่ยงคืนใช่ไหมก็หมใดช่อืมก็ต้องใช้รถส่วนตัวใช่ใช่แต่ว่าถ้าคนไปดื่มเหล้าอะไรก็ใช้แท็กซี่ไงใช่ใช่ใช่ก็ต้องดูนะคืออย่างคนเราเนี่ยเรามีโลกส่วนตัวนะครับโลกส่วนตัวเราจะไม่คุยกับใครเราจะไม่คุยกับใครคือหมายความว่าคนอื่นส่งข้อความมาอย่างนี้เราจะส่งตอบนิดหน่อยเท่านั้นเราจะไม่โต้ตอบเยอะจะโลกส่วนตัวคือบางครั้งก็รู้กันเอ้ยอย่างนี้เขาเป็นแบบนี้นะคนนี้เขาเป็นแบบนี้นะอันนั้นเท่านั้นนะครับแต่ไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธนะครับถึงเวลาก็ไปเจอกันนะครับถึงเวลาทํางานก็ทํางานนะครับบางทีถ้าไม่ทํางานก็ไม่ได้ครูปุ๊กบางทีเรานะเรารับผิดชอบแล้วอือยิ่งเขาบอกทำ60 คลิปนะทำ40 คลิปนะโอ้โหต้องเอาให้เสร็จก่อนมันรู้สึกว่าความรับผิดชอบใช่ไหมเป็นมัหนน้เายอะที่มันโอ้โหอย่าว่าให้มา60 คลิปอย่างนี้ผมอยากจะร้องไห้ผมเห็นเงินผมไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกผมเป็นตัวเลขเนี่ยไอ้ที่ทำเนี่ยมันเหนื่อยนะครับมัน ไอ้ทำเทละสิบ20เนี่ยผมไม่กลัว60อย่างนี้40อย่างนี้อันนี้แบบกลัวมากถ้าทําแล้วมีเวลาทําเยอะๆอันนั้นได้แต่อาทิตย์หนึ่งมีเวลานิดหน่อยมีเวลานิดหน่อยอุ้ยอันนั้นไม่ได้ต้องเคลียร์ให้เสร็จนะนะครับก็เหมือนผมวันนี้ผมบอกเออต้องรีบมาทําเพราะว่ามันเป็นส่วนรวมนะเพราะว่าทําเสร็จแล้วเราก็รู้สึกสบายแล้วเราเคลียร์ไปอย่างๆไปเพราะเดี๋ยวมันจะสิ้นปีแล้วใช่ค่ะเรามันจะก็มัใชน่เหมืใอชน่หน้าที่แล้วก็มีความรับผิดชอบไงคนที่มคีรับความรับผิดชอบก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่มันจะเสร็จเมื่อไหร่มันต้องรีบทํามันต้องแบบนะมันรู้สึกว่าถ้ามันทําเสร็จแล้วมันก็สบายใจ มันต้องเสร็จครับยังไงมันก็ต้องเสร็จต้องให้เสร็จแล้วผมวางแผนไว้แล้วอืนะคมรับผมวางแผนไว้แล้วมันเสร็จแน่นอนนะครับไม่เสร็จก็ต้องเสร็จแหละครับเพราะว่าผมก็ส่งเรื่องให้หมดแล้วนะครับเอายังไงก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วคือเมื่อวานเนี่ยผมบอกเอาผมเอาทิ้งเรื่องเมืองเก่าๆไปหมดผมก็ทําใหม่นั่งเขียนไม่เกินครึ่งชั่วโมงอันนี้คือทั้งหมดเนี่ยคือไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับก็นั่งนั่งนั่งทําเพราะว่ายิ่งมีเวลาอยู่คนเดียวส่วนตัวนะครับโลกคส่่วะนตัวยิ่งเสร็จเร็วเพราะว่าเราก็จะแบบมุ่งเป็นเรื่องเดียวเลยใช่ไหมถูกต้องถูกต้องผมอยู่ที่บ้านโลกส่วนตัวทั้งนั้นเลยไม่มีใครยุ่งกับผมเลยนะครับอยู่ที่โรงเรียนเมื่อก่อนยังบอกนี่ทําไมนอนนี่ทําไมทํางานไม่กินข้าวเลยทําไมไปวิ่งอันนี้ยุ่งละผมจริงๆผมอยู่ที่บ้านอยากทําอะไรพี่สาวบอกพี่ผมไปขี่จักรยานไปเลยใช่ไหมอยู่ที่ทำงานเนี่ยต้องแอบไปนอนที่อื่น
แอบไปนอนไปๆมาลืมเวลาอีกนะครับอ่ะวันนี้ก็คุยกันสนุกสนานนะครับค่ะโลกส่วนตัวนะครับใช่ถ้าค่ะคนไหนมีโลกส่วนตัวเยอะๆก็ไม่ได้มีความผิดนะครับโลกส่วนตัวทําให้เรามีความคิดมีเวลาคิดแล้วก็ได้คิดตัวเองแล้วก็ได้ทบทวนอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าโลกส่วนตัวมากๆบางทีเหงาๆเรามีโลกส่วนตัวอันนี้อันตรายนะครับโลกส่วนตัวมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีนะครับก็ขอให้ทุกคนมีโลกส่วนตัวที่ดีแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนะครับอ่ะสำคหรับ่ะวันนี้ขอบคุณครูปุ๊กแล้วก็ขอบคุณนักเรียนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครูโฮมสวัสดีครับครูปุ๊กบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ